คือในอดีตเนี่ยเอารายชื่อส่งมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ผมก็เลยว่าให้เขาเอาบุคคลไหนที่มีความผิดเรื่องอะไรแล้วก็มีคนที่เป็นบริวารอย่างไรตอนนี้รายชื่อเรากำลังรวบรวมใหม่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จากพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาก็ขอให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับไม่มีการกลั่นแกล้งกันความคืบหน้าในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลหลังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำกว่า700รายซึ่งนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าได้นำรายชื่อมาทำใหม่ดูพฤติกรรมสิ่งที่กระทำความผิดและบริวารรวมถึงข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนมาตามเบอร์0888878888เพราะในอดีตเคยผ่านการบริหารจัดการเรื่องนี้มาแล้วแต่ก็มีเพียงการส่งรายชื่อมาเท่านั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนี้ก็ขอให้เป็นการส่งข้อมูลที่ถูกต้องอย่ากลั่นแกล้งกันสำหรับรายชื่อที่กระทรวงต่างๆและบุคคลทั่วไปส่งมาให้ก็จะผ่านการกลั่นกรองอีกครั้งส่วนการจัดระเบียบสีเหลืองและสีแดงนั้นกลุ่มสีแดงก็คือคนที่กระทำความผิดในปัจจุบันที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่ถึงจะยังไม่มีการจับกุมเพราะไม่มีหลักฐานแต่ครั้งนี้จะลงไปทั้งระบบบูรณาการอย่างเข้มข้นทั้งอาณาจักรชนิดที่ว่าถอนรากถอนโคลนซึ่งจะขอเวลารวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือนจึงจะเริ่มปฏิบัติการเข้มข้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะลงไปเรียนว่าเราลงไปทั้งระบบนะครับเราจะมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเข้าไปจะเราจะมีเรื่องตรวจสอบภาษีเรื่องหัวประมูลอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นระบบแบบบูรณาการเข้าไปแล้วไปค้นอะไรอย่างนั้นเราไม่ทำเราไปแล้วต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างเข้มข้นนะครับเราเข้าไปทั้งระบบครับทั้งอาณาจักรไม่ใช่ตัวอย่างเดียวนะครับผมคือเราจะเข้าไปตรวจสอบไปดำเนินการพูดง่ายว่าตัดตอนถอนรากถอนโคนกันนะครับก็ถึงฝากต่อนะครับว่าที่คิดไม่ดีทำไม่ถูกต้องรังแกประชาชนอยู่เลิกซะถ้าไม่อย่างนั้นท่านจะเจอกับการตรวจสอบทั้งระบบซึ่งจะไม่เคยทำมาก่อนนะครับระยะการที่เราจะรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็ใช้เวลาคงประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการเข้มข้นไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ